ได้มีกองประชุมร่วมหารือเพื่อเสริมขยายการร่วมมือเป็นคู่ร่วมพัฒนาและการเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์แนะไซส่งเสริมการค้าและการลงทุนออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพบปะระหว่างท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านชิมไอริสผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียในวันที่22กันยายน2024อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ร่วมหารือเพื่อเสริมขยายและสนับสนุนอาเซียนในการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาด้านการค้าและการร่วมมือเป็นคู่ร่วมพัฒนาในการเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์แนะไซส่งเสริมการค้าและการลงทุนออสเตรเลียและลาวมีการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเป็นต้นการปรุงแต่งสินค้าเกษตรกรรมและอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และพลังงานสะอาดฝ่ายลาวยังเสนอให้ออสเตรเลียส่วนเร่งขั้นตอนภายในเพื่อสำเร็จการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาเพื่อปรับปรุงสัญญาการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และสัญญาภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024พร้อมนั้นก็เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำใช้สัญญาฉบับปรับปรุงดังกล่าวได้โดยไวเสนอขอการช่วยเหลือจากออสเตรเลียให้เสนอไปยังธนาคารโลกเพื่อช่วยพิจารณาในการสร้างโครงการสืบต่อและสืบต่อบางกิจกรรม LCT ที่ยังบ่ทันสำเร็จก่อนโครงการจะสิ้นสุดในท้ายปี2024นี้เพื่อรักษาความต่อเนื่องของกิจกรรมและเสนอการช่วยเหลือยกระดับภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของลาวโดยผ่านโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะกลาง